เหมือนกันเลยนะครับเป็นมวยที่สไตล์ใกล้เคียงกันเลยนะครับผลงานล่าสุดของเพชรมรกตนี่เขาบอกว่าเหงื่อยังไม่ทันซึมครับน็อกก้องนภาสีมงคลยกแรกส่วนรถเหล็กเนี่ยล่าสุดนี่แพ้รถถังจิตเมืองนนท์ครับแพ้มา7ไฟต์ติดต่อกันแล้วนะครับรถเหล็กมีแพ้เสกสรรอขวัญเมืองแพ้ยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะแพ้1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์แพ้เอ็กต้าศิริลักษ์มวยไทยแพ้มงคลแก้วสสมหมายแพ้เสกสรรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แพ้รถถังในผลงานล่าสุดโอ้โหฟอร์มปีนี้ทั้งปียังไม่ชนะใครเลยครับรูดมหาราชนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เกิดไม่เกิดครับรถเหล็กติดตามเลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการผ่านมวยนี่แน่นอนครับว่ารถเหล็กดีกว่าทั้งคู่เคยเจอกับรถถังมาด้วยกันนะครับก็แพ้คะแนนรถถังมาด้วยกันเพชรมรกตแพ้รถถังเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปีที่แล้วรถเหล็กแพ้รถถังเมื่อ23พฤษภาคมที่ผ่านมาครับครับขยับหานะครับรถเหล็กเพชรมรกตมวยซ้ายรถเหล็กมวยขวารูปร่างในปาดหัวตัวเท่าเหล็กก่อนชกนะครับเปิดให้รถเหล็กได้เปรียบ11ต่อ8กระตุกกระตุกมาโอ้เจออะไรเข้าให้นะครับน่ะน่าเหมือนจะแตกแล้วนะครับที่ดั้งจมูกรถเหล็กเมื่อสักครู่เห็นว่าแวะถ้าแตกตั้งแต่ยก3นี่เป็นเรื่องเลยนะครับเวลายังเหลืออีก2ยกกว่าเอาละครับเจอของดีเข้าไปแล้วครับอ้าวรถเหล็กเจอหมัดอีกดูครับที่ดั้งจมูกครับน่าจะมีตำหนิแล้วครับออสแล้วถ้าแตกดั้งจมูกนี่มันมีปัญหาในเรื่องของการหายใจด้วยนะครับเดินเข้ามาครับหัวจิตหัวใจหายห่วงครับแพ้มา7ไฟต์ก็จริงนะครับแต่ว่าไม่เคยโดนใครน็อกเจอหนักๆมาทั้งนั้นครับเสกสรรรถถังยอดเหล็กเพชรก็น็อกคนนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นนักมวยที่ท่าทรหดนี่ชั้นเยี่ยมเลยครับรถเหล็กแข้งขวาครับแหมกระแทกยับกระแทกยับจิ้มไว้ย้ำไปที่แผลเก่าครับจมูกเหมือนผิดทรงเลยครับอู้ก้นเตี้ยครับหมัดซ้ายครับโอ้รถเหล็กเจอขนานหนักแล้วครับชุดใหญ่เนี่ยเลือกเป้าแล้วครับเพชรมรกตแต่ว่ายังยืนอยู่ได้นะเจ้ารถเหล็กเอ้าคืนไว้เหมือนกันนี่ครับการฟันบวกยอดเหล็กเพชรอย่าย้ำกับเด็กสุราษฎร์ยอดเหล็กเพชรยังน็อกไม่ได้นะเด็กสุราษฎร์คนนี้เนี่ยเอาละครับเจ้าเพชรมรกตนี่กะจะปิดเกมนะครับแต่ว่าเนี่ยเจอลูกบวกเข้าไปยังมีได้เสียวครับทีมงาน PK ก็มากันหลายคนเลยครับแต่รถเหล็กตอนนี้นี่มีตำหนิแล้วนะครับที่ดั้งจมูกผ่านไป3ยกเป็นทางด้านเพชรมรกตได้เปรียบ4ช่วงตัวนะครับต่อยทำท่าก้นเตี้ยเลยครับมาดูยก4ยก3นี่แพ้ชัดเจนครับรถเหล็กแต่ว่าเวลายังเหลืออีก2ยกมากมีเหลี่ยมเคลียร์ล่างล้มลงไปรถเหล็กสตาร์ทเครื่องลุยผักออกไปไม่อยากจะชกวงในครับดักแทงแต่ดูครับประเภทหัวใจใหญ่ครับรถเหล็กเดินชนเอาละเข้าไปปล้ำแต่ดูครับเพชรมรกตดันเข้าเชือกโอ้ยแต่ดูครับรถเหล็กยังตีได้วงในไม่ชอบนะครับเพชรมรกตเอาสายยาวครับเพชรมรกตสายยาวเนี่ยไม่ปะทะหมุนออกมาครับรถเหล็กไล่จนไหมเสียบเข่าเพชรมรกตเกาะไว้เกาะแล้วตีถ้าดูจากอาวุธตรงนี้นี่เกมยังไม่ห่างนะครับถ้าไม่นับอาการยกที่ผ่านมาไม่แน่ครับไม่ได้โดนนับนะครับไม่ได้โดนนับอะไรก็เกิดโอ้โหแล้วยกนี้นี่แรงขึ้นมาครับรถเหล็กเอาแรงขึ้นมาแบบนี้เพชรมรกตอย่าเหี่ยวนะครับเอาครับถ้ายุบเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องเสียบข่าวคืนนะครับเพชรมรกตโอ้โหเจอเหลี่ยมเอาแล้วชักไม่ง่ายแล้วนะครับเจอเหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาหน้ามืดไหมถ้าหน้ามืดนี่ต้องดมยาดมก่อนตาโพสเซียนเราด้วยลุยอย่างเดียวรถเหล็กครับหมุนออกมาครับแม่เพชรมรกตตอนนี้นี่ครับต้องตั้งรับอย่างเดียวครับเพราะว่ารถเหล็กไม่มีเกียร์ถอยหลังเอาครับดันเข้าไปเสียบตีเข่าตีคืนเหมือนกันครับเพชรมรกตโอ้โหเกมผู้นี้ไม่ได้จบง่ายๆครับ
ยังดูไม่ออกเลยครับจมูกรถเหล็กนี่เหมือนจะยุบเลยนะคุณน็อตใช่ครับผิดโอ้โหสอกอีกแล้วที่เดิมที่เดิมแต่ยังทนพวกเพชรมรกตเลือกออกครับสับสอกครับความแม่นยำนี่รถเหล็กเป็นรองครับแต่ว่าได้ลูกขยันเอาปรีเข้ามารถเหล็กคือดั้งจมูกยุบเอาเจอเหลี่ยมครับแม่โอ้อย่าอ่อนเนื้ออ่อนนมนะครับเพชรมรกตก็รถเหล็กจะ6ยกครับ 6-7 ยกอ่ะไม่ใช่ว่าเตะจนหมดแรงนะครับเพชรมรกตหมดยก4ความตั้งใจอยากจะเกิดครับแต่ว่าแม่เพชรมรกตคือจะไปเดินชนเนี่ยนะครับไปเดินชนกับรถเหล็กนี่อาจจะเป็นสิ่งที่คิดผิดก็เลยเล่นฝีมือครับเลือกออกสำหรับเพชรมรกตแต่ว่ารถเหล็กนี่ถึงตัวตลอดครับเอาเกมนี้ยังต้องชิงดำโอ้โหเตะตัดล่างเสียหลักเลยครับยกนี้ครับใครเขี่ยลากแม่ถ้าล้มนี่เสียหายเอ้าซ้ายโอ้โหบิดออกมาแล้วเตะเลยเกมชิงดำนะครับ2หมด4ยกเนี่ยได้เปรียบ2ต่อ1ครับเพชรมรกตเขี่ยลากไม่ล้มแล้วอ้าวต่อยหมัดแทงเข่าลุยสอดแขนขึ้นไปแม่ยังขึ้นคอไม่ได้เกี่ยวได้เกี่ยวได้แขนเดียวครับไม่อยากจะอยู่ใกล้ไม่อยากให้ขึ้นคอเพชรมรกตเนี่ยแยบวนซ้ายแล้วก็เอ้าเอาแล้วครับเทล้มลงไปครับรถเหล็กยังไม่หยุดครับเอาเสียบเข่าเพชรมรกตเสียบอีกทีเอาเจอเหลี่ยมล้มบ่อยๆแบบนี้อย่าหมดนะครับรถเหล็กชูมือมั่นใจครับยังไม่พอครับเดินต่อโอ้เพชรมรกตตั้งรับแล้วครับพยายามจะเล่นจังหวะ2ดูยังคึกอยู่เลยครับรถเหล็กทีมงานนี่ทีมงานพีเคบอกลุยต่อเพชรมรกตนี่ออกอาการเหมือนไม่ดีแล้วรถเหล็กไม่เดินต่อครับบอกพอแล้วครับโอ้โหเอาละวัดใจกรรมการอีกแล้ววุ่นวายเลยวุ่นวายเลยนี่ครับดูครับจะออกไหนครับงานนี้โอ้โหเกมเบียดจริงๆครับกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนรวมใบคะแนนครับชูไปที่มุมแดงครับเพชรมรกตเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนรถเหล็กนะครับเกือบแย่เหมือนกันครับ